ู้ชมอยู่กับเดลเยี่ยมนะคะในช่วงรสเค็มสั่งได้และนี่เลยค่ะสติ๊กเกอร์รสเค็มสั่งได้เขามีเมนูอะไรบ้างตามเบลมากันเลยค่ะอยากจะทราบค่ะว่าทางที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่รสเค็มคะเมนูรสเค็มก็มี2เมนูนะคะก็คือ1ข้าวเบอร์เกอร์หมูราดซอสญี่ปุ่นค่ะกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องค่ะโอเคค่ะงั้นเบลขอสั่งเมนู2เมนูนี้เลยแล้วกันค่ะได้เลยค่ะพี่อลินไปกินร้านอื่นมาโอ้โหเครื่องจัดเต็มรสชาติจัดแน่นร้านนี้ยังไงคะถ้าสั่งเมนูรสเค็มเครื่องปรุงที่ใช้ในการหมักเนี่ยแล้วก็จะลดปริมาณลงนะคะแล้วก็ตัวน้ำซอสที่ราดตรงเนี้ยเราก็จะลดปริมาณของผงปรุงรสซอสปรุงรสลงค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดเหรอครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็จะลดปริมาณของเกลือนะคะในการปรุงตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยค่ะให้มันลดลงเมนูแต่ว่ายังอร่อยเหมือนเดิมใช่ยังแบบเหมือนเพราะมันชิมแล้วนี่คอนเฟิร์มเลยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่รักสุขภาพนะคะและกำลังมองหาอาหารที่รสเค็มเนี่ยสามารถมองดูสติ๊กเกอร์นะคะรสเค็มสั่งได้ตามร้านทั่วไปแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอบคุณพี่ไอรีนมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมีเสื้อให้เลยค่ะขอบคุณค่ะเลสซอสนะคะรสเค็มรสโรคของพี่ไอรีนไปเลยรสเค็มสั่งได้